จันแนะนำไปนะครับสีมังกรหรือมังกรนะครับมังกรนะครับผมมังกรมีดาวเจ้าเรือนคือดาวเสาร์เป็นคนคิดช้าคิดนานคิดทำโปรเจกต์ใหญ่จะดีเห็นไหมทำโปรเจกต์ใหญ่มาแล้วโปรเจกต์ใหญ่เอาเดี๋ยวเขาบอกชาวราศีมังกรช่วงนี้เงินเยอะเงินเยอะมากนะครับเงินเยอะแสดงว่าทำอะไรก็เป็นกอบเป็นกำดีนะงานก็เยอะเสียงเดียวเรื่องแฟนคุยกันก็ไม่เคยรู้เรื่องแต่เล็กน้อยระวังจะปวดหลังปวดเอวนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าคุณไปติดศีลบนอะไรให้รีบไปแก้บนนะครับให้รีบไปแก้บนไหว้พระสวดมนต์มั่งดีช่วงนี้อาการเหมือนกับว่าจิตใจเริ่มต้องแก้ที่ใจเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ดีนะแต่จิตใจมันรู้สึกว่ามันห่อเหี่ยวไปนิดนึงออกไปคายประจุไปชาร์จพลังไปเติมพลังแล้วจะปังปังเลยเนี่ยไม่ต้องดูเยอะปังแค่แก้ที่ตัวเขาแล้วก็ปังเลยปังแน่นอนมันปังอยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมไปแก้บนเท่านั้นเองหรือถ้าไม่คิดถ้าคิดจะบนก็จะสำเร็จนี่เป็นราศีมังกรครับผมตะกี้ลืมบอกหวยบ้างเนาะใบไม้บอกหวยได้บอกหวยได้นะเดี๋ยวผมต้องแอบผมต้องขอโทษท่านผู้ชมนะผมต้องแอบกระซิบกับอาจารย์ก่อนนะใช่ครับแต่วันนี้มี6มี7มี0นะราศีเนี่ย670นะครับ670นะครับเมื่อกี้มังกรจริงๆราศีอื่นก็มีนะแต่จำใบไม่ได้นะราศีกุมราศีต่อไปราศีกุมครับกุมเอาล่ะครับนี่เลยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับชาวราศีกุมช่วงนี้มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับเงินไหลมาเทมาอยู่นะครับมีโปรเจกต์ใหม่หรืองานตัวใหม่มีแนวโน้มดีมากแต่รอหน่อยอยู่ในช่วงขั้นตอนแบบว่าอาจจะเสนอไปแล้วต้องรออยู่ในช่วงการคอนเนคชั่นติดต่อนะครับแล้วก็หอยหาความรักช่วงนี้นะราศีอะไรที่กุมราศีกุมครับเขาบอกงานของคุณเนี่ยอาจจะมีการแก้ไขหรือมีการผิดพลาดเพียง 10%ก็แก้ไขได้ไม่มีปัญหานะครับโชคลาภมาจากงานโอเคเรื่องของการติดต่อเขาบอกญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงที่อยู่คนละบ้านจะมาทำให้คุณปวดหัวเล็กน้อยเรื่องของบุตรบริวารก็ไม่มีอะไรก็ถือว่าใช้ได้นะบุตรบริวารก็โอเคเชื่อฟังดีไม่มีปัญหาส่วนมากก็ดีซะส่วนใหญ่เนาะมี7มี8มี0 7 8 0นะครับท่านผู้ชมครับโชคลาภนะครับแต่โชคลาภได้จากงานมากกว่านะกำลังรอความสำเร็จอ่ะโอเคราศีสุดท้ายครับราศีมีนราศีมีนครับราศีมีนนะครับเมื่อกี้ใครจดไม่ทันก็รอกอชิปนะฮะรอกอชิปนะครับผมก็ไปฟังย้อนหลังใช่จะฟังย้อนหลังเรียกซะไอ้นี่เลยกอชิปตายละช่วงนี้คนราศีมีนซิกเซนดีมากเงินทองไหลมาเทมาขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสำเร็จจะเดินทางไกลดีนะครับระวังปวดเมื่อยตามเส้นข้างหลังนะครับสะบักจมอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องของความรักก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับงานของคุณต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนปรับปรุงรูปแบบใหม่จะดีระวังปลายเท้าจะพลิกจะแพงเล็กน้อยนะครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าต้องชาร์จพลังนิดนึงนะมันดีอยู่แล้วไปชาร์จพลังหน่อยนึงส่วนมนต์เยอะก็ผ่านนะเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากราศีงานดีเงินดีโอเคบุตรบริวารโอเคความรักก็โอเคอยู่ในโอวาทหมดอะไรจะดีเนี่ยถือว่าดีเลยใช่ไหมครับจันมีปวดหลังเล็กน้อยนี่ตรงนี้มีติดหลังเนี่ยหน่อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โอเคอ่ะเลขโชคเดี๋ยวมียุงด้วยนะมีเลข6เลข3 63แล้วครับ63แล้วนะ4 634 63ราศีมี634นะครับให้ไว้เป็นแนวทางนะครับอย่าไปคิดใจเยอะนะฮะท่านผู้ชมครับเลขเสริมดวงเลขเสริมดวงใช่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ครบทุกราศีนะฮะสำหรับใครนะฮะที่เข้ามาดูแบบอาจจะแบบดูไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมสามารถดูย้อนหลังได้นะครับที่รายการ The Six สัมผัสที่6นะครับ